ใบไม่ใหญ่จนเกินไปนักเลยครับเพราะว่าเวลามันจะเหนียวใบมาทํารังไงถ้าใบใหญ่โตจนเกินไปมันก็มดแดงมันก็ทํารังลําบากใช่ไหมมันกินอะไรที่นี่มดแดงไม่จะบอกสมมติหมาตายตัวหนึ่งเนี่ยสมมตินะนุ่นเอาไปแขวนไว้กิ่งไม้เนี่ยจริงเออนั่นแหละเดี๋ยวนี่ก็เป็นเหยื่อมดแดงหมดเอาถ้าหากว่ามันอะไร1 ปีผ่านไปเหลือแต่กระดูกที่เป็นตัวมดแดงมันก็มารวมกินกระดูกเห็นอย่างหรือว่ากระดูกไปแขวนที่ต้นไม้กระดูกหมูหมากาไก่เนี่ยครับนั่นก็เป็นอาหารมดแดงจริงหรือเปล่าคนไหนปลูกต้นสะเดาเอาไว้นะเลี้ยงมดแดงไปด้วยพี่ถึงเวลามดแดงแล้วก็โอ้โหอ่ะก็ในฤดูที่ไม่มีดอกใช่ไหมล่ะต้นสะเดาไม่มีดอกก็จัดการมดแดงเลยครับกิโลหลายตังค์นะมดแดงขึ้นห้างนะทำไปเล่นไปนะครับอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดนะมดแดงมดแดงนี่แหละครับไม่รู้ทำไมทำก้อยดีจะตายไปจริงนะเอาไม่จะบอกวิธีทำก้อยไอ้ปลาที่มีเกล็ดปลามีเกล็ดปลาซิวก็ได้มาปลาสร้อยก็ได้ที่มีเกล็ดขาวๆเนี่ยปลาขาวก็แล้วกันนั่นแหละเอาเกล็ดออกให้เรียบร้อยนะครับเอาตับไตไส้พุงทิ้งไปให้หมดแล้วก็สับปิ้ง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 ชั่วสับให้ละเอียดแล้วไปแย่เอาไปซุกไอ้มดแดงปิ้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 งมาคั่นเนี่ยโอ้ยเลยครับนั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาปลาร้าใช่ไหมล่ะพริกป่นใช่ไหมล่ะข้าวคั่วใช่ไหมล่ะนี่เท่านั้นแหละครับข้าวเหนียวร้อนๆดีไหมล่ะเพ่เอ้ากินมาแต่ก่อนไม่เคยเห็นตายล่ะกินแล้วพยาธิใบไม้หนีแบกใครลุงนี่ซัดมาเยอะเลยพวกเนี้ยพวกพยาธิพะเยอะดีสิมันจะได้บำรุงพยาธิในท้องด้วยอยู่ด้วยกันไงทุกชีวิตมีค่าเท่ากันอย่าฆ่ากันอย่าตีกันอย่าให้เหมือนทางด้านวิทยาศาสตร์ฆ่าอย่างเดียวไม่ได้เคยคิดเลยครับว่าเขาจะมาย้อนรอย้อนสอนเรานั่นได้เจอพวกคิดแต่จะฆ่าได้เจอไม่ได้พูดเล่นนะศีลห้ามาแล้วศีลห้าฆ่าสัตว์นี่นะครับตัวใหญ่ฆ่ามาเยอะแล้วใช่ป่ะไม่รู้นะตัวเล็กก็จะฆ่าอีกมองไม่เห็นตัวมันจะไปฆ่ามันอีกโอ้ย ดูเจอฝันร้ายเขาถึงยุคนะมั้งผมว่าฆ่ามาหลายรุ่นคนแล้วเจออะไรฆ่าบอกนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์จำด้วยครับวิทยาศาสตร์เจอฆ่าหมดปุ๋ยเป๋ยที่เขาว่าปุ๋ยปุ๋ยนั่นแหละต้องการบำรุงพืชจะไปฆ่าสัตว์ตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาไม่ต้องกินกันเอาเข้าไปสุดท้ายก็ฆ่าตัวเองครับสารพิษไงใช่ไหมล่ะฆ่าตัวเองบอกแล้ววิทยาศาสตร์แค่สูดดมก็จะแย่อยู่แล้วฉีดก็เป็นตรงอีกนักข้อไปเชิญครับลุงไม่เล่นด้วยนะแบบนั้นนะ
คงเจอแล้วครับไม่รู้พระอาจารย์สมภพไม่ทราบว่าเจอนั่นหรือเปล่ายาเคมีนะฉีดปุ๊บเนี่ยคนละเรื่องเลยแหละเอาจริงๆไอ้ความจริงท่านก็สอนผู้คนมาเยอะนะเรื่องกายใจจิตคำว่าจิตรักษากายจิตเป็นนางกายเป็นบ่าวจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหรือว่าท่านไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ที่มารักษากายได้หรือว่าประเภทน้ำน้อยยกแพ้ไฟประมาณนั้นเป็นไปได้เพราะเคมีมันแรงมากใส่เข้าไปร่างกายเดี้ยงเลยทั้งกินทั้งฉีดโอ้สารพัดแล้วแต่ก็จะว่าคนเข้ามาเรื่อยอยู่อย่างไม่กินไม่ทานไม่ฉีดดีกว่านะพี่เนาะหรือใครว่าไงครับนะดูก็พยายามหาตรงนี้หน้าจอไม่มีอะไรน่าฟังหรอกครับมันมีแต่เรื่องเป็นฟังไปแล้วก็อะไรล่ะไม่ได้ประเทืองปัญญาเลยอย่างเช่นแผ่นดินถล่มในนอร์เวย์ฟังแล้วไม่ได้ประเทืองปัญญาจริงตะลึงนักวิจัยพบไมโครพลาสติกไม่ได้มีประโยชน์กับพวกเราเจ้าข่อยเลยจริงพายุสุริยะหายนะที่จะมาเยือนโลกโอ้ยฟังแล้วก็นะใจหล่นไปอยู่ในตะตุกพอเรื่องห่างตัวใกล้ๆตัวเนี่ยนะดูแล้วไม่มีอะไรที่จะกระเทือนปัญญาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าไงต่อลองฟังดูสักหน่อยสิพวกไวรัสไวรอยนี่ว่าเชื้อโรคเชื้อราที่มาใหม่มาเก่านะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก